จะไปไหนก็ช่างนะคะตอนมีชีวิตอยู่ทำความดีเอาไว้เราจะปรบมือให้ผู้ชายคนนี้เป็นพลเมืองดีมากอยากเป็นคนดีของเธอดูนะคะเขาลงไปช่วยคนที่ตกลงไปในน้ำนะคะคุณผู้ชมคะเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์สองคันชนกันคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ตกลงไปในน้ำดำมากมีคนหนึ่งตกอีกคนหนึ่งไม่ตกคนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บอยู่ข้างบนแต่คนที่ตกเนี่ยหมดสติค่ะใช่ไหมเขาตบหน้าให้รู้สึกตัวผู้ชายคนที่กระโดดไปช่วยคนไหนคนเสื้อน้ำเงินใช่ไหมคนแม้จะบอกว่าคนเสื้อขาวก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าโคลนไปหมดเลยแต่แกเสื้อสีขาวนะแต่กระโดดลงไปน่าจะเป็นคนหลังโอ้ที่เอามือตบใช่ไหมไม่คนข้างหลังอะค่ะก็นั่นแหละที่เอามือตบเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมไม่ใช่ชกหน้าอกกำลังชกเขาอะชกเพื่อให้หายใจเพราะว่าเขานิ่งมันดูดำไปหมดนะฮะเพราะว่ามันเป็นโคลนใช่ตรงนี้เขาเรียกคลองพระประแดงสมุทรปราการนะคะเหม็นและเน่าและลึกมากลึกถึงคอแถมข้างล่างเนี่ยเป็นโคลนดินยืนก็จะยุบตัวดูดลงไปนี่นะผมลองฟังเสียงว่าเขาคุยอะไรกันนะเดี๋ยวพี่อ้ําติดเลยใช่ใช่ตะกี้เขาอ้าปากแล้วเดี๋ยวพี่อ้ําเดี๋ยวพอก่อนเฮ้ยเนี่ยเขาเริ่มหายใจแล้วเอาฝั่งข้ามไปฝั่งโน้นเฮ้ยพี่ต้องข้ามไปเขาไม่มีแรงอ่ะมานี่เลยข้ามไปให้เอามาเนี่ยพี่ไปเร็วข้ามไปหลังหน้าเขาก่อนขอกระป๋องน้ำไปให้ล้างหน้าขึ้นได้แล้วน้ำขวดที่รถตำรวจเร็วแล้วมึงจะขึ้นยังไงวะเนี่ยมีบันไดอยู่เดี๋ยวทีนี้ตัวคนช่วยขึ้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวใหญ่ไปเอาบันไดมาแล้วไปเอากระดานกระไดมานะคะพี่เอารองเท้าพี่อ้ําล่ะไปเอาบันไดมาให้แกขึ้นพี่คนนี้แกชื่อณัฐฐานันท์นะคะครับแกก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยแกเห็นมอเตอร์ไซค์ชนกันมีคนเจ็บ2คนเนี่ยพี่ชายคนนี้นะคะแกไม่คิดอะไรเลยค่ะเพราะเห็นคนที่ตกอยู่ในน้ำเนี่ยพยายามที่จะขอความช่วยเหลือตอนนั้นเนี่ยยังมีสติอยู่แกก็กระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำโดยไม่คิดเออดีแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำกระทำโดยไม่คิดไม่ได้สนใจตัวเองรู้แต่ว่าข้างล่างนี่เป็นแต่น้ำดำๆแต่ว่าคนกำลังจะจมน้ำครับแต่พอลงไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนที่ตกน้ำก็เริ่มนิ่งพอนิ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยแกไม่ฟื้นแกเหมือนไม่หายใจอะค่ะแกเลยทุบหน้าอกอย่างแรงไม่รู้ว่าทำผิดทำถูกแหละทุบไปที่หน้าอกปรากฏว่าเขาเฮือกออกมาสำลักน้ำคลำออกมานะคะก็รู้สึกว่าเออเราทำถูกต้องแล้วแหละต้องทุบจนเขารู้สึกตัวนะคะแล้วก็มีคนมาช่วยเนี่ยแหละค่ะแกก็ไม่ได้คิดอย่างที่คุณกำพูว่า มาคิดอีกทีอ้าวเราเป็นคนเดียวที่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราตัวใหญ่ก็เลยมีคนไปหาบันไดมาให้ปีนเนี่ยนะคะปีนขึ้นได้แล้วนะฮะได้รับความชื่นชมเป็นอย่างนี้ท่านนี้นะฮะหน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับเป็นคนที่มีน้ำใจมากโอ้ได้รับความชื่นชมจากบรรดาชาวโลกและชาวเน็ตนะครับพี่ณัฐฐานันท์นามสกุลสนธิโพนะคะหรือว่าคุณอ้ํานี่นะครับก็ขอชื่นชมคนที่มีน้ำใจช่วยแบบนี้นะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวของคนที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราเอา